นี่นะทุกคนบนมือติดตรอนนี้นะครับปลาหมึกสดครับว้าลวกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผันตีนะครับเอ๊ะแล้วที่อยู่หน้าตรงนี้ทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับในคลิปนี้นะครับตีจะมากินปลาหมึกสายนะครับ wow. เป็นแบบปลาหมึกสดๆนะครับแล้วก็เอามาลวกจิ้มที่ในคลิปเลยนะครับแล้วคนบอกอ้าวนึกว่าพี่จะแบบกินหมึกสดซะอีกปลาหมึกแบบสดๆทุกคนครับคือปลาหมึกสดนะครับตีลองไปค้นหามาแล้วเจอร้านด้วยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยส่งมาให้ตีกิน SMR ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าส่งมาเนี่ยมันก็จะตายนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สดนะครับติ๊กก็เลยกะว่าเดี๋ยวถ้ารอฉลองซับอะไรเงี้ยครับติ๊กก็จะไปกินถึงที่ร้านนะครับเป็นแบบปลาหมึกสดเป็นตัวๆเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูหมึกสายของเรากันเลยโอ้โหทุกคนนะมาเป็นแบบยุ้มๆอย่างนี้เลยนะครับเออหมึกของเรานี่นะครับเป็นหมึกสายครับเป็นอันนี้เป็นหมึกสดๆเลยนะทุกคนดูดิคือมันสดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันยังไม่ตายนะทุกคนมันตายแล้วแต่ว่ามันสดไงดูดิน่ารักไม่ใช่น่ากินนะทุกคนของกินใครชอบปลาหมึกนะครับติขอคลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับเพราะว่าติก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานปลาหมึกมากๆเลยเอามาเป็นตัวเลยทักทายคนดูหน่อยเร็ว สวัสดีนี่นะทุกคนบนมือติดตรอนนี้นะครับปลาหมึกสดครับว้าลวกเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะนำเขานะครับลงกระทะแบบนี้ครับแล้วเราก็จะจัดการทำให้เขาสุกนะครับก็คือกินเขานั่นเองน้ำจิ้มที่เราจะทานในวันนี้นะครับก็คือน้ำจิ้มจีจู๊ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับว้าวเข้ากับปลาหมึกแน่นอนครับกระทะแบบมินินะทุกคนเป็นกระทะไฟฟ้านะไม่ใช่ว่ากระทะของเล่นที่วางเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปหน่อยเป็นแบบว่าเหมือนการต้มเขาแล้วกันนะทุกคนนี่เป็นแบบต้มปลาหมึกอะไรอย่างนี้ทุกคนครับปลาหมึกนี้นะครับเป็นปลาหมึกที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่มีวินัยนั่นเองก็ไม่เชิงนิสัยไม่ค่อยดีเนาะก็คือปลาหมึกสายนั่นเองครับก็คือไม่ค่อยมาเช้าเลยไม่ค่อยมาไวเลยสายตลอดมุกค่ะไม่มีใครไม่ได้กดติดตามช่องอตินะครับฝากกดติดตามช่องอติพร้อมกดปุ่มกระดิ่งฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งด้านล่างด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตินะครับเริ่มหดเดี๋ยวตรงหัวไม่สุกนะเราต้องแบบวางนอนบ้างเอาไปลวกอีกตัวหนึ่งพอเวลาเขาสุกนะครับทุกคนเขาจะแบบว่าค่อยๆแบบหนวดเขาจะขมวดเป็นแบบนี้ครับเออแบบแผ่รัศมีไว้ไอ้เท่ๆๆดีนะครับแผ่รัศมีสวยมาก wow. ชอบร้อนมากได้แล้วสุกแล้วแหละโอ้ควันกุนๆเลยนะครับนี่คือตัวหมึกสายตัวจิ๋วตัวแรกที่เรานำมารับประทานนะครับทุกคนตัวอื่นต่อไปเลยนะรอช้าครับมาฟังสิ่งกิน ASMR หมึกสายกันเลยคลิปนี้น่าเป็นแบบโชว์กินบอกเอสมานะฉะนั้นน่าก็จะพูดมากนิดนึงเดี๋ยวนะหมึกแตกเหรออ่ะติว่าติเอาไปหมดแล้วนะหมึกมันยังไม่หมดอีกเหรอจิ้ม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 มันคืออะไรละกันตื่นเต้นอันนี้เป็นการกินครั้งแรกด้วยนะไม่เคยกินหมึกสายแบบนี้น่ากินมากว้าวเอากัดตรงหัวก่อนเลยได้ไหมไม่ต้องละตะกงตะเกียบมือนั่นแหละร้อนว่ะตะเกียบก็ได
อร่อยมากรสชาติเขาจะมีความแบบหวานๆด้วยนะทุกคนเนื้อแบบหวานๆเค็มๆไม่ได้แบบไม่ได้หวานตาลนะแต่แบบเป็นหวานของเนื้อธรรมชาติอ่ะแล้วก็เค็มๆครับโอ้ยอร่อยแท้วางก่อนวางก่อนเดี๋ยวร้อนฉันขึ้นมาจากในน้ำแล้วก็ลงแบบนี้เลยว้าวไม่ก็นี่ดิ๊กๆอุ้ยร้อนร้อนร้อนอร่อยจริงทุกคนว้าวโอ้ my god โอ้ my god ดิ้นดิ้นเหรอดิ้นเหรอดิ้นเหรอปลาหมึกดิ้นไม่ใช่คนไปเลยเงี้ยวว้าวโอ้แซ่บดูว่ะกูเข้ากันมากสวัสดีปลาหมึก2ตัวเลิงระบำในน้ำเดี๋ยวนะอ้าวตายเลยปลาหมึกตายเลยปมตัวข้างหน้านี้จะไปก่อนแล้วนะแห่จุ่มน้ำไปเลยครับร้อนๆมาแล้วก็จุ่มน้ำเย็นด้วยจุ่มน้ำแบบอุณหภูมิธรรมดานะครับก็จะได้หายร้อนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินปลาหมึกสายลวกจิ้มสดๆแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะมีเสียงบุบบุบบุบแซกเข้ามาไม่ต้องตกใจก็คือเสียงน้ำที่เดือดนี่เองครับระหว่างกินเนาะแต่มันก็ได้อรรถรสในการกินไปอีกแบบนึงนะครับแบบกินร้อนช้อนกลางล้างมือตามสุขลักษณะชอบให้ติมาทำอะไรกินแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับขอบคุณนะที่รับชมถึงตรงนี้นะครับครับป้อนป้อนป้อนสดเลยป้อนสดเลยป้อนคนดูสดๆแบบนี้เลย
อืม